สวัสดีครับผมโอมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆวาดรูปกันอีกแล้วนะครับผมแต่การวาดรูปในครั้งนี้นะครับต้องเกิดจากการก๊อปปี้นะครับผมเพื่อนๆคงงงใช่ไหมครับว่ากูอยากจะวาดรูปในแนวทางของกูเองกูจะมาก๊อปคนอื่นทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแต่สำหรับคนที่ยังหาแนวทางของตัวเองไม่เจอแล้วก็ยังวาดไม่เป็นเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าให้ก๊อปปี้ก่อนนะครับผมผมจะลองให้ดูงานของผมนะครับว่าลายเส้นของผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยวาดหน้าคนอย่างนี้นะครับวาดเนี่ยวาดปีศาจก็มีนะแนวนี้ก็มีนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมจนมาเจอลายเส้นอันนึงนะครับที่มันโดนใจผมมากๆเลยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเล่นเกม Final 7นะครับผมและผมชอบลายเส้นของท่านนี้มากๆเลยนะครับผมจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับนี่ฮะซึ่งพอผมดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยโหเส้นแบบนี้มันเป็นเส้นที่แบบที่ผมรู้สึกว่ามันเท่นะถ้าสังเกตดีๆนะครับผมเหมือนกับว่าตรงโครงพวกเส้นนอกเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนแบบเส้นสเก็ตนิดๆนะฮะมันดูแบบว่าดิบๆ ดีนะฮะแล้วก็การวาดตัวละครของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าผมตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ทรงมันสวยดีนะแบบว่าดูเท่ดีนะครับผมที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือการวาดตาวาดจมูกวาดปากของเขาเนี่ยมันดูแบบมันดูมีทั้งความเท่แล้วก็ความน่ารักผสมกันนะครับผมหรือว่าการที่วาดจมูกของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบบางตัวเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักๆเนี่ยเขาก็จะวาดง่ายๆนะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นเงาเล็กๆผมก็รู้สึกว่ามันดูสมดุลแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับจนพอผมโตมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไปอ่านการ์ตูนอีกเรื่องนึงนะครับผมซึ่งก็คือเรื่องบ้านพักอลเวงนะครับหรือว่าเรื่องเลิฟฮีนานะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าตอนดูการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากๆเลยรู้สึกว่ามันเป็นเส้นที่ดูคลีนมากๆครับมันดูไม่รกอะตัวละครเนี่ยเขาวาดออกมาได้ค่อนข้างที่จะสมส่วนนะผมก็เลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอีกนะครับผมอย่างผู้หญิงเนี่ยผมก็วาดตาโตขึ้นหุ่นเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าต้องขายาวแล้วตรงส่วนบนสั้นอะไรอย่างนี้นะก็คือวาดให้มันสมส่วนนะฮะผมเริ่มจับได้แล้วว่าผมชอบประมาณนี้นะผมก็เลยวาดตัวละครออกมาให้คล้ายๆกับฮินาเลิฟฮินานะครับผมและต่อมานะผมก็ได้อ่านการ์ตูนอีกเรื่องนึงครับที่มีอิทธิพลต่อผมมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องเบอร์เซิร์กนะครับผมเกี่ยวกับนักรบคลั่งนะฮะที่ตามพยายามจะตามฆ่าเพื่อนตนิดนะฮะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเจอกับพวกสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าสัตว์ประหลาดในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันดูสมจริงมากๆนะการลงเส้นการใส่ขนการสานเส้นอะไรของเขาเนี่ยมันดูสมจริงแล้วก็ดูดิบๆเถื่อนๆมากๆนะมันทำให้ผมเนี่ยชอบวาดสัตว์ประหลาดขึ้นมาเลยนะทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยผมก็ยังอยากจะวาดแนวน่ารักน่ารักแบบเลิฟพี่น้าเลยนะกลายเป็นว่าโอ้โหผมแม่งชอบวาดสัตว์ประหลาดขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งเรฟเฟอเรนซ์เหล่านี้นะครับผมก็ทำให้ผมเนี่ยวาดรูปออกมาในที่เป็นผมอยู่ณปัจจุบันนะครับผมก็เลยบอกว่าท่านเพื่อนเนี่ยเพิ่งเริ่มวาดการ์ตูนเริ่มวาดรูปเนี่ยก็อยากให้หาการ์ตูนที่ตัวเองชอบก่อนนะครับผมแล้วก็ลองชอบตรงไหนของการ์ตูนเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างจมูกเรื่องปากเรื่องการแต่งตัวหรือว่าลายเส้นเงี้ยคืออยากให้ลองเอามาก๊อปปี้ดูก่อนนะคือมันเอามาอะแดปต์ของหลายๆงานเนี่ยเข้ามาด้วยกันได้นะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวของตัวเองนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเริ่มจากการก๊อปปี้ก่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองให้วาดรูปได้เร็วๆนะครับผมและท่านเพื่อนนะครับอยากให้ผมมาสอนวาดรูปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็มาลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับจริงๆก็มีการ์ตูนอีกหลายๆเรื่องเลยนะที่ผมชอบนะครับผมอีวานเกเลียนก็ชอบนะตุลาการทมิฬก็ชอบนะครับผมหรือว่าจะเป็นอะไรว่าก่อนอันนี้นี่รักโลกจิตอันนี้ก็ชอบนะในเรื่องเขาดีมากหรือว่าเรื่องสาพันธสูตรเนี่ยผมก็ชอบนะครับผมตกลงนี่เราเป็นคนยังไงเนี่ย